This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Imposter syndrome มันไม่ใช่เป็นความผิดปกติทางจิตแต่มันเกิดได้กับคนทุกคนนะคะเป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่งนะคะที่จะนําไปสู่ความซึมเศร้าได้เป็นความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่เก่งมันก็เลยทําให้ขาดความมั่นใจขาดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคนปกติมีไหมมีทุกคนคะ่ะเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกินเส้นไปอะมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็นําไปสู่อันอื่นได้มันเป็นภาวะที่บุคคลไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็มักจะตั้งคําถามกับ ความสำเร็จของตัวเองที่ได้รับเสมอฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This is Toy p b s Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b บ p o d ส a s ดคส่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามรับฟังสาระก,กันได้วันนี้เตรียมเรื่องนี้มาคุยกันนะคะไม่รู้มีใครเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เอาเคสของตัวเองด้วยมาคุยกันเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าเออบางทีนะเราเราไม่ได้มองว่าตัวเราเก่งนะคะแต่ว่าพอเราออกมาสู่สังคมภายนอกที่ เรียกว่าเปิดตัวเองมากขึ้นมาทําอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนเก่งๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจนกลายเป็นว่าเอ๊ะวันหนึ่งเรากลับมามองตัวเองตกลงเราเนี่ยเก่งอะไรวันนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาาถัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช้ตัวแสดงแทนหรือใช้แสแตนด์อินใดๆ <laughs> <laughs> ในกรณีของคุณสุริพรเนี่ยนะคะอาจารย์พิพาขอมองว่าเป็นการมองตัวเองในเชิงบวกในเชิงบวกที่ว่าสําหรับความรู้สึกนี้นะคะความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่เก่งพอเนี่ยเป็นการมองในเชิงบวกเพราะถูกปลูกฝังในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนอา้าว เข้าใจอย่างคุณสุริพรน่าจะอยู่ในครอบครัวที่ถูกสอนมาหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะไม่ค่อยชมลูกนึกออกไหมคะทำให้เกิดเราถูกถูกปลูกฝังมาว่าเอ้ย e อย่าไปทนงตัวนะเราต้องถ่อมตัวนะถึงเราดีเราก็ไม่โชว์นะเพราะว่าเราต้องเก็บตัวถ่อมถนอมถนอม <laughs> ถนอม <laughs> ถนอม, <laughs> ม,มไม่หน่อย, <laughs> อย <laughs> แภาษาเนี่ยนะ คำว่าถมตัวเขาเรียกถนอมถนอมเนี่ยนะฮะก็คือว่าที่จนันวิพาบอกว่าเป็นการมองตัวเองในเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่มองตัวเองในเชิงบวกท่วโทษค่ะถึงจะมองตัวเองในนั่นถมตัวแต่เป็นเชิงบวกต่อตัวเองก็คือว่ามันจะทําให้คุณชรีพรเนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งจึงพัฒนาตัวเองเข้าใจปะ อ่าเอ้ยมองไปขนาดนี้ได้อ่าคนจุรีพรจึงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะตั้งกับถาวว่าคุณนั้นเก่งจังเลยคนนี้เก่งจังเลยเพ้ยแล้วฉันทําอะไรเนี่ยฉันเก่งอะไรเนี่ยฉันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเห็นไหมคะบวกต่อตัวเองยังบวกต่อตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นการมองว่าตัวเองไม่เก่งพอในเชิงลบก็จะมองว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าท่าเลยอะฉันด้อยค่ะฉันอะไรแต่อะไรเงี้ยก็มันก็จะทําให้ผลกระทบต่องานต่อการเรียนต่อการใช้ชีวิต กลุ่มเหล่านี้เขาเรียกกลุ่มอาการนี้นะคะ <Huh. S 1> ว่าเป็นอิมโพสเตอร์ซินโดรมในภาษาแพทย์นะคะเป็นกลุ่มอาการหรือเป็นไม่มันไม่ใช่เป็นความผิดปกติทางจิตแต่มันเกิดได้กับคนทุกคนนะคะ <Huh. S 1> เป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่งนะคะที่จะนำไปสู่พัฒนาไปสู่ความซึมเศร้าได oh. นะ้ด้วยความรู้สึกลบต่อตัวเองไง นะคะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่เก่งมันก็เลยทําให้ขาดความมั่นใจขาดอะไรต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคนปกติมีไหมมีทุกคนค่ะเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกินเส้นไปอะมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็นําไปสู่อันอื่นได้ถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็จะบอกว่าไ อิมโพสเตอร์ซินโดรมเนี่ยนะคะหรือกลุ่มอาการที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอสักทีเนี่ยนะะมันเป็นภาวะที่บุคคลไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็มักจะตั้งคำถามกับความสำเร็จของตัวเองที่ได้รับเสมอนะะแล้วกลุ่มเนี้ยก็มักจะตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูง <c oughs> จริงไหมคะถามตัวเองนะคะเ,เล็กๆไม่ต้าไม่ใหญ่ๆไม่กล้ามีต้าทำนะคะแล้วก็พยายามทำงานให้หนักขึ้น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 นะคะ มันก็เลยเกิดเป็นความกดดันในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้สุขภาพเสียในที่สุดคุยเรื่องนี้เรารู้สึกเหมือนอาจารย์แบบว่ารู้เลยรู้จักสุริพรอย่างเด้วยท่องแท้อาจารย์มันเป็นอย่างนี้ด้วยไหมคะว่าพอเราเห็นเจนใหม่ๆเด็กที่ไม่ใช่เป็นเจน X อแบบที่เราเป็นนี่ค่ะเจนเอันจะมันจะถูกเลี้ยงดูหรือการถูกสั่งสอนหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆี่ยจะคนละแบบใช่ค่ะพอมาเจอเด็กรุ่นใหม่ๆปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขา ไม่เห็นพยายามเลยไม่ใช่ไม่เขาก็เก่งแล้วเขากล้าแสดงออกแล้วเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองในทางที่ที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชมนะอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดีอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะขยบเออขยบสเต็ปตัวเองให้ได้ขนาดนั้นแต่เราก็มองว่าเออเราก็พอสมควรแล้วเนอะอายุอะไร นะคะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจและความสุขในการทำ uh huh. นะคะถ้ามาถามว่าอันนั้นดีไหมอันดีดีไหมต้องถามตัวเอง uh huh. ว่าถ้าเราปรับไปเป็นอย่างเขาแล้วเนี่ยคุณคสุริพรม,ม,มีความสุขไหม,มหรือคุณสุริพรมีความสุขอยู่กับการอยู่แบบถนอมถนอมที่ <laughs> คำมารวมกันแต่เรารู้ว่าเรามีดีแต่เราไม่ต้องแสดงออกก็ได้แต่เมื่อไหล่คนให้เราแสดงออกฉันพร้อมเสมอที่จะแสดงก็ได้มันอยู่ที่ว่าตรงไหนคุณสุวิพรมีความสุขก็อยู่กับตรงนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะค่ะอะเราลองมาดูแล้วกันว่าลักษณะนิสัยของคนที่เป็นกลุ่มอาการที่บอกว่ารู้สึกตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอสักทีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในกลุ่มของเขาอีกนะ เป็น3แบบแบบที่1ก็คือเป็นพวก p e r f e c t i น n ส s t เลยรักความสมบูรณ์แบบชัดเจนทุกอย่างต้องเจ๋งต้องสุดต้องดีที่สุดต้อง perfect ที่สุดนะคะค่ะกลุ่มที่สองชอบทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองไม่ไว้ใจใครเลยไม่เชื่อมือใครเลยต้องชั้นเท่านั้นถ้าทางจะคุ้นๆนะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มากลุ่มที่สนะคะบางคนจะทุ่มเทอย่างหนักกับทุกหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมา ะะซึ่งหากทำไม่สำเร็จก็จะโทษตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถพอเห็นไหมคะยังแบ่งย่อยออกเป็นสามกลุ่มโอ,อ้แต่ว่ามันก็แบบบางข้อมันก็ไม่ได้เข้าข่ายร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มันแบบมีปริ่มๆบ้างมีบ้างแบบเพราะฉะนั้นมาดูมาดูว่าสามกลุ่มนี้เขามีความคิดหรือความเชื่อย,ยังไง<อ>แล้วจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงออกมาเป็นแบบนั้นเออมีใครเป็นแบบสุริยพบ้างนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนเยอะรับรองได้นะคะหาเพื่อนเยอะค่ะนะคะ เขาบอกว่าคนทั่วไปที่เข้าขายของกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่รู้สึกตัวเองไม่เก่งพอสักทีเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะของความเชื่อและความคิดในยอยู่5แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือคิดว่าตัวเองนั้นไม่ควรได้รับความสําเร็จแม้ว่าจะได้รับความชื่นชมจากคนอื่นก็จะเถียงว่าเอยฉันไม่เห็นเก่งเลยเอ้ยคนมาชื่นชมฉันได้ไงวะฉันก็แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมักจะคิดว่าเกิดจากความโชคดีเนาะเกิดจากการที่ เรายกความดีให้กับคนที่มาช่วยเหลือเรามากกว่าโอ๊ยมันดีเพราะทีมอะ่ะไม่ใช่ชั้นหรอกทีมชั้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าที่จะตัวเองทําให้เห็นคุณค่าของตัวเองในน้อยลงที่เราเรียกว่าเซลล์เอสทีมเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่นะฮะ<อ>นี่คือกลุ่มที่1นนะคะมากลุ่มที่สองจะมีความคิดหรือความเชื่อว่าความสําเร็จที่ได้รับไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใคร,ใครก็ทําได้นั่นแหละนะคะ มากลุ่มที่สามจะมีความเชื่อหรือความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำในสิ่งใหม่ๆนะคะจะรู้สึกว่ามันใหม่อะฉันยังไม่มีประสบการณ์อะไม่ดีพอหรอกมันยังไม่ได้อะอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มที่สี่จะมีความรู้สึกกลัวคะ่ะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งจริงนะคะ hmm. แล้วก็พยายามปกปิดความรู้สึกชดเชยด้วยการทำงานให้หนักมากขึ้น นะคะ<ม>เพื่อที่จะปกปิดว่าไม่เก่งแต่ฉันทำหน้าดูเลยฉันขยันมากเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>แล้วก็มากลุ่มที่ห<ม>้าแม้จะเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะรู้สึกว่าตัวเองนะขาดความรู้ความสามารถนะเพราะว่าถ้าฉันเก่งจริงมันต้องไม่พลาดมันต้องไม่พลาดนะคะอ, <า S 1> อย่างนี้เป็นต้นนะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อลักษณะความเชื่อแบบเนี้ยทั้ง5แบบเนี่ย จึงนำมาสู่การเห็นคุณค่าของตัวเองต่ำที่เราเรียกว่า low self-esteem นะคะก็คือว่าการรับรู้คุณค่าของตัวเองในต่ำนะคะประสิทธิภาพในการทำงานมันก็เลยลดน้อยถอยลงเหนื่อยมากเลยค่ะคุณสุริพรทำงานหนักมากเลยค่ะ,คะแต่คุณภาพกับไม่ดีเท่าที่ควรดูส่วนทางใช่นะนะ,ะแล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือพอมันสะสมสะสมสะสมใช่ไหมคะทุกอย่างจารวิภาเคยบอกแล้วว่ามันเกินเส้นปั๊บ มันก็กลายเป็นป่วยทางกายหรือทางจิตขึ้นมาได้นะคะจากความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลที่ทับถมหน่อเนื่องกันมานั่นแหละค่ะ,ค,ะความเป็น perfectionist อะไรอย่างนี้ะนะฮะทีนี้ถ้ามาดสาูสาเหตุสาเหตุของกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มอาการที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอสักทีเนี่ยมันมาจากปัจจัย3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือบุค,คลิกส่วนตัวของเรานี่แหละ นะคะมีปัญหาในการรับรู้ความสามารถของตัวเองนะคะหรือว่าขาด,ขาดความมั่นคงในอารมณ์นะคะขาดความทะเยอะทะยานและไม่สามารถทําตามแบบแผนที่ถูกกําหนดได้นะคะรักความเป็น p e r f e c t n i s มากนะคะถ้าไม่เป็นไปตามนี้เป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเ,ะเะนี่ยก็จะรู้สึกไม่พอใจคับข้องใจหรือโทษตัวเองและนะคะทุกอย่างต้อง perfect <laughs> <laughs> <ง S 1> นี่คือบุคลิกภาพของเขาเองเลยนะคะอันนี้ดูฟังอันนี้อันนี้คือเออฟังอย่างนี้แล้วอ่ะมีความสึกว่าอึดอัดอะ <c oughs> ความจะต้องเพอร์เฟกอะ <c oughs> <c oughs> มนันอึดอัดอะอึดอัดสิคะเพราะไปสร้างกรอบให้ตัวเองมากเกินไปนะคะแต่เดี๋ยวนนถ้ามีเวลาแล้วจะจะเล่าให้ฟังว่าจันวิพาเองเนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์กาน์ิสมาตั้งแต่เด็กนะคะ<อ>แล้วทําไมเดี๋ยวนี้ถึงได้ไม่มีกรอบของเพอร์เฟกต์กาน์ิสแล้ว,วทุกอย่างมันต้องเกิดการเรียนรู้และการพัฒนานะคะ,ะแล้วก็แก้ไขได้<ะ>เห็นไหมคะเพราะนั้นคนที่บอกว่าเป็นเพอร์เฟกเนี่ยแล้วชีวิตนี้มันจะกดดันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่คะ่ะคุณเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างขึ้นกับตัวคุณเองนะคะมา สาเหตุกลุ่มที่สองก็คือการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กเมื่อกี้คุณสวีพรบอกว่าเราเป็นเจน X นะคะเจนเเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเจน X เป็นวัยที่ถูกกดดันจากครอบครัวอยู่แล้วนะคะคำสั่งของพ่อแม่คือกฎหมายถูกไหมคะประกาสิทธ์เลยปากกาสิทธ์ไม่ต้องคิด มีหน้าท <cues> <convert to sex ourselves> ี่ทําตามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกกดดันในเรื่องของการเรียนนะการถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสงสัยในตัวเองทําให้ความมั่นใจในตัวเองต่ําลงแล้วก็กังวลกับคนอื่นว่ามองตัวเองเราไม่ดีสักพอไม่ดีพอสักทีเพราะเราเกิดมาในกลุ่มที่พ่อแม่ไม่เคยชมลูกจริงไม่จริงนะคะเด็กในยุคนั้นเนี่ยพ่อแม่จะมองว่าการชมลูกจะทําให้ลูกเหลืองเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยให้กําลังใจในการชมแต่ถ้า ทำผิดเมื่อไหร่โดนนะคะวันนั้นถ้าเราเข้าใจคนรุ่นเก่าเราก็จะเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะค่ะ <laughs> <laughs> มากลุ่มที่สามค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตเลยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเช่นเป็นพวกวิตกกังวลเกินกว่าเหตุนะคะหรือว่าซึมเศร้าหนักขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดความสงสัยในตัวเองความมั่นใจในตัวเองต่ําแล้วก็กังวลตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ดีอันนี้ถึงเข้าเข้าข่ายมีปัญหาสุขภาพจิตแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะว่ามันมาได้จากสามกลุ่มด้วยกันนะคะ, mm hmm. ะ,คะเราก็ลองมาพิจารณาดูทีนี้ถ้าเราเป็นแล้ว นะคะหรือเราเอ้ยตายแล้วฉันเข้ากลุ่มนี้แล้วว่าไม่เคยเห็นตัวเองดีพอสักทีหนึง่งมันก็มองลบกับตัวเองใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะต้องรับมือกับมันให้ได้นะคะวิธีการรับมือของมันเนี่ยนะคะในเมื่อจากกลุ่มอาการเนี่ยมันเป็นภาวะที่สามารถรับมือได้โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิดค่ะนะคะอย่างแรกเลยควรจะมีมุมมองว่าอาการแบบนี้ <laughs> อาการถนอมตนเนี่ย <laughs> มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ นะคะแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดทุกคนต้องรู้จักการหกล้มทุกการการล้มเหลวการผิดพลาดนะคะไม่มีใครที่ทำแล้วสำเร็จนะคะตลอดเวลาเอางี้ละกันนะคะหรือทุกเรื่องนะคะนี่คือความคิดแบบที่หนึ่งความคิดแบบที่สองคือว่าประเมินข้อดีข้อด้อยของตัวเองด้วยความยุติธรรมนะคะแล้วก็ อันไหนมันดีแล้วก็พัฒนามันให้ดีขึ้นอันไหนมันยังไม่ดีหรือมันด้อยก็ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้ดียิ่ง,งขึ้นไปก็จะช่วยลบล้างไออาการแบบนั้นลงไปได้นะคะแนวทางที่3ก็คือชื่นชมความสำเร็จของตัวเองบ่อยๆนะคะถ้ามันไม่มีของใหม่มาก็ชื่นชมของเก่าค่ะนะคะเช่นนึกถึงผลงานที่เราเคยทำได้ดีหรือคำชมที่เจ้านายเคยให้ลูกน้องเคยให้ มาเป็นกำลังใจให้กับตัวเรานะคะอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็พ่อแม่ค่ะแนวทางต่อไปนะคะสำหรับเราจะมีลูกต่อไปหรือคนที่จะเลี้ยงดูเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่อยากให้มีอาการแบบนี้นะคะก็คือพ่อแม่ควรจะชื่นชมลูกโดยให้ความสำคัญกับความพยายามมากกว่าผลลัพธ์หรือการชมว่าเก่งหรือไม่เก่ง <c oughs> แต่ว่า โอ้ยลูกพยายามแม่เห็นลูกพยายามแค่นี้แม่ก็ปลื้มใจแล้วลูก<ะ>ไม่ได้ไม่ได้ชนะอย่างเช่นจอยพี่พาเคยไปดูงานประกวดร้องเพลงของเด็กไงคะ,ะคือเห็นแล้วบางทีเป็นห่วงเด็กอะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่บางคนดุเด็กรุนแรงมาก<ะ>เมื่อเด็กร้องเพลงลงมาแล้วแพ้<ะ>นึกออกไหมฮะคือคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะ แต่เราควรจะให้ความสําคัญว่าโอ้ยลูกแม่ได้แค่นี้เข้ามารอบนี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ภูมิใจที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าใช่ไหมคะ <Huh. S 1> ให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองทําในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วแล้วก็สอนให้รู้รู้จักรับมือกับความผิดหวังไม่ใช่พ่อแม่ไปอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะยิ่งใจเสียอยู่แล้วว่าตัวเองแพ้ลงมาแทนที่จะมีคนปลอบประโลมใจ <Huh. S 1> เด็กจะยิ่งแย่เลยกระเจิงเลย <Huh. S 1> นะคะแล้วทําให้เด็กไปไม่ถูกแล้วว่า ต่อไปนี้ฉันจะต้องไม่แพ้เหรอหรือต่อไปนี้ฉันไม่ควรจะเข้าแข่งอะไรอีกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมั่นใจไปเลยค่ะแล้วก็ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเปลี่ยนแนวความคิดนะคะลบล้างเรื่องการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของความสามารถและความถนัดนะคะทุกคนมีดีของตัวเองจันพิพาชอบมากเลยคะ่ะ you are the one เนี่ยนะคะ <c oughs> คุณเป็นหนึ่งเดียวคนนี้เนี่ยนะคะที่ไม่มีใครเหมือนเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจ จันวิภาก็มีหนึ่งจันวิภาเท่านั้นในโลกนี้สุรีพรก็มีหนึ่งสุรีพรเท่านั้นนะเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครค่ะเพราะในสิ่งที่เราเก่งคนอื่นอาจจะไม่เก่งในสิ่งที่คนอื่นเก่งเราอาจจะไม่เก่งแต่ไม่มีใครเหมือนเราค่ะ <laughs> นะฮะ <laughs> เป็นแอนทีคอยู่คนเดียวค่ะค่ะ <laughs> <laughs> นะคะแล้วแนวทางสุดท้ายก็คือให้ปรึกษาคนใกล้ชิดเวลาที่เรารู้สึกอย่างนี้นะคะรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งไม่ดีเนี่ยลองคุยกับครอบครัวคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานนะคะให้เกิดความสบายใจแล้วก็อาจจะได้รับคําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาดีๆที่มีมุมมองดีๆนะคะอย่างคุณสุรีพรบอกว่าเนี่ยถ้าเจออาจารย์อาจารย์วิภาเนี่ยก็จะได้มุมมองอะไรแปลกๆที่เราคิดไม่ถึงอะไรอย่างนี้นั่นก็เป็นกัลยาน,นามิิร ต่อกันใช่ไหมคะที่เราอาจจะเอาคําแนะนําที่เราได้รับเนี่ยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าประสบการณ์ชีวิตมันทําให้คนเราเนี่ยมันแตกต่างกันน่ะมันไม่เหมือนกันน่ะนะคะซึ่งก็เคยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์มาแล้วคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตดีขึ้น,นกว่าเดิมเ <laughs> <laughs> ยอะไม่งั้นตายไปแล้วคะ <c oughs> ่ะอย่เฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปของอาการนี้นะคะถึงแม้ว่าไออิมโพเซอร์ซินโดรมหรือไอความ ความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอเนี่ยมันจะไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตที่ต้องรักษาก็ตามนะคะแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะในระยะยาวของชีวิตเนี่ยแล้วเราไม่ปรับความคิดในแง่บวกแง่ลบกับตัวเองเนี่ยนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันก็จะลดลง นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเราแย่ลงแต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ต้นมือนะคะค่อยๆแก้ไขปรับปรุงไปค,ความเชื่อมั่นเราก็จะเพิ่มขึ้นความกดดันตัวเองก็จะไม่มีนะคะแล้วก็จะยอมรับในความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะแต่ถ้า เรารับมือมไม่ได้ด้วยตนเองจันวิาพาก็แนะนําให้เดินเข้าไปหาจิตแพทย์เถอะค่ะค่ะนะคะ,คะเขาก็จะมีทีมอย่างที่บอกว่าคุณหมออาจจะไม่ได้ต้องรักษาให้ยาอะไรแต่เขาอาจจะมีนักพฤติกรรมบําบัดนักจิตบําบัดนักจิตวิทยาที่จะช่วยเหลือเราได้มากมายทีเดียวค่ะ,คะอืมก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงขั้นขนาดต้องไปแนวนันนะคะเพียงแค่ว่าเฟลเฟในบางทีแต่วันไหนที่เราสึกวงานบางอย่างที่มันยากและไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราทําได้เนี่ย มันฟูมากเลย<ะ>ค่ะอาจารย์มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่ฮ<ะ>เฮ้ยโอเคเลยอ,อะไรประมาณนี้หรือว่าในการแก้ปัญหาบางอย่างที่เราแก้ได้ด้วยตัวเอง<ะ>แล้วมันทําให้งานมันเดินต่อได้เ<ะ>งี้ยมันก็จะภูมิใจในตัวเองเหมือนก<ะ>ันเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบเป็นความภูมิใจของเราอยู่ในมุมของเราะอะไรประมาณนี้เดเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยเคยมีความเป็น perfectionist มากมาก่อน ตอนนู้นเนี่ยจารย์เป็นยังไงเอะโค้ชแชร์ประสบการณ์แชร์ความเป็น perfectionist เราเหลือกี่นาทีคะได้อยู่เลยค่ะ,คะพอสมควรยนะคะก็คือจันวิพานยเติบโตมาในครอบครัวที่ถูกสอนให้เป็น perfectionist โดยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เป๊ะเบ๊อย่างนั้นนะคะ,ะแต่ความที่เราถูกหล่อหลอมมาแล้วบวกกับบุคลิกภาพของเราด้วยเนี่ยนะคะ Uh, ยกตัวอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยมีพี่น้องสีคนนะคะ <Yeah. S 2> พ่อแม่ก็จะซื้อของใช้ให้เนี่ยสีสีส, mm hmm. สีประจำตัวของพี่สาวคนโตคือสีสีเหลือง <Yeah. S 2> พี่ชายคนที่สองสีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะ <Yeah. S 2> ถือน้ำเงินตัวเราเนสีแดงแล้วน้องชายคนเล็กในสีเขียว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น จานชามช้อนซ่อมขันอะไรแก้วน้ำอะสีประจำตัวอะไรอย่างเนี้ยค่ะของไทยของมันเพราะพอดีเป็นครอบครัวสุขภาพก็คือพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นพยาบาลนะความสะอาดนี่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเนี้ยนะคะมอนที่ใช้หนุนหัวจะเอามารองเท้าไม่ได้หมอนที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นระเบียบนะฮะแล้วคุณแม่ก็ถูกเลี้ยงมาในวังเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นกับระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วบวกกับตัวเราเองด้วย ที่เราถูกฝึกมาฝึกตัวเองให้เป็น p e r f e c t กต์กันเหมือนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะพอถึงเวลาทำงานเนี่ยเรียนหนังสือหรือทำงานก็ตามเนี่ยสายไม่ได้ขาดไม่ได้ลาไม่ได้การบ้านต้องเป๊ะไม่มีคำว่าผลัดวันประกันพุ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยดึกออกไหมคะตั้งแต่เด็กนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยชีวิตมันมีความรู้สึกว่ามันมันแน่นละมันอึดอัดและมันมีความรู้สึกว่าเกไม่ได้อะ นึกอ่อกไหมคะบางทีมันมีอารมณ์อยากเกนในบางครั้งเนี่ยมันมีอารมณ์อยากเกเช่นวันนี้สมมุติว่าเราไม่อยากไปทํางานเลยอะ่ะมันไม่มีอารมณ์ที่จะไปพบใครเลยด้วยด้วยความรู้สึกทุกใจหรืออะไรก็ตามก็ต้องไปอ,อะไรทํานองเนี้ยนะคะโดยภาระหน้าที่อะไรเงี้ยจนกระทั่งมันรู้สึกมันไม่ไหวแล้วนะคะจนันทิพาก็เลยมีคนแนะนําให้ไปพบจิตแพทย์ ซึ่งเป็นอาจารย์จิตแพทย์ที่น่ารักมากนะคะอาจารย์พิพาก็เดินไปพบท่านนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าขณะนี้เราอึดอัดแล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกเศร้าเราเริ่มมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเป็นนะคะก็คุยกันจนกระทั่งท่านชี้ให้เห็นท่านชี้ให้เห็นถึงปัญหาของเรานะคะแล้วก็เราก็ถามย้ำกับท่านว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าภาษาแพทย์เขาเรียก s t r e s ความเครียดใช่ไหมคะบอกค่ะแต่หนูไม่รู้จักวิธีระบายออก นะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าคือเราเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ปกติคนเขาจะมีความระบายอารมณ์เนี่ยด้วยการเที่ยวช้อปปิ้งหรือดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ใช้เงินน่ะซื้อเสื้อผ้าเข้าของอาจารย์วิภาไม่เคยทําอะไรเลยแบบนั้นคือโอ้ไม่เคยระบายไม่เคยระบายออกเลยแม้แต่การที่จะบ่นก็จะกลายเป็นการดินทาเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าบ่นหรือระบายความทุกข์กับใคร นึกออกไหมฮะสมัยก่อนคือใช่ค่ะเก็บทุกอย่างเลยนะคะจะกระแทกกระทันอะไรแรงๆนี่ทําไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะแม่เอาตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็มาสอนวิธี Release Tension ให้กับเรานะคะก็คือการระบายออกทางทางอารมณ์ทางความให้มันได้ระเบิดอารมณ์ไอความอัดอั้นออกไปเนี่ยะนะคะจนในที่สุดนะคะจากการประคับประคองของท่านอาจารย์ท่านเนี้ยนะคะเอยชื่อท่านก็ได้นะคะาศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์ทองแตงทองแตงนะคะท่านเป็นมีคุณูปการกับจาร์วิภามากนะคะแล้วก็ ท่านสอนในการการ Re ีลิสเทนชั่นหรือการสปีกเอาหรือการพูดออกมาในสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจะนะคะทําให้ชีวิตดีขึ้นมากมายจากนั้นจันวิภาก็เปลี่ยนตัวเองจากที่คอนกรีตเสริมเหล็กเนีคะลื้อออกหมดเลย<ะ>แล้วก็ทําตัวเองเป็นหยดน้ำํำ<ะ>น้ำเนี่ยก็คือมันไปได้ทุกภาชนะไม่ว่ามันจะอยู่ในขวดมันจะอยู่ในชามมันจะอะไรมันก็เลื่อนไหลไปได้แต่เขาก็มีขอบเขตอนณาเขตของน้ําของเขา ถ um ูกไหมคะแล้วจากนั้นเนี่ยการปรับตัวจากที่ไปนอนข้างกับใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปกินของใช้ร่วมกับคนอื่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันปรับกลายเป็นตัวเองเนี่ยเลื่อนไหลไปได้ทุกสถานที่เข้าได้กับคนทุกคนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะชีวิตมันดีดีค่ะคุณสุรีพรอยอยากจะบอกว่ายืนยันว่าจริงๆว่าตอนนี้อาจารย์ไปทุกที่มีความสุขกับทุกคน รถพาเพื่อนเที่ยวด้วยไม่ธรรมดา,าจริงๆอ๋อคือความที่เราแบบเ,เขาเรียกอะไรเราไม่เคยรู้ว่ามัน,มนการระบายมันเป็นยังไงใช่ค่ะไม่เคยเรียนรู้ว่าการระบายเป็นยังไง <S <S อย่างเช่นสมมติว่าเอเราโมโหเงี่ยนะคะเราอยากจะฟาดอะไรไปแรงๆเนี่ยเราทําไม่ได้ไง ก็แสดงว่าในครอบครัวอาจารย์คือไม่มีอะไรแบบนี้ให้เห็นเลยใช่ค่ะสมมติว่าโกรธพ่อแม่เนี่ยแล้วจะกระทืบเท้าปึงๆออกไปเนี่ยตายอย่างเดียวเลยโดนฟาดคันโดนแน่ๆเลยนะคะคุณพ่อแม่ไม่เคยตีนะคะแต่มันเป็นการทาโทษทางจิตใจที่เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยผิดมากถ้าทำ้วผิดหรือว่าไปฟาดประตูปั้งอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้ค่ะเราถูกสอนมาไม่ให้ทำอ่ะมันเป็นมารยาทที่ซ้ามากอ่ะจริงคนสมัยก่อนอะไรเข้าใจไหมคะอย่างสุริพาก็เหมือน แล้วเจ้าหนุ่าก็ไม่เล่นกีฬาไม่ใช้เงินไม่เที่ยวไม่เตรไม่ซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งไงคะทำแต่งาน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 กับหน้าที่อะไรอเงี้ยโอ้โหในที่สุดความเป็นเฟฟเออเพอร์เฟชชันนิสก็ได้ ละลายหายไปแต่ยังก็ยังมีความคงนั้นอยู่เพียงแค่ว่าเรายืดหยุ่นค่ะค่ะมีความยืดหยุ่นใช่ต้องใช้คํานี้มีความยืดหยุ่นกับชีวิตมากขึ้นแต่ถามว่าหายไปโดยปราศนาการเลยไหมก็ยังไม่ใช่ยังมีอยู่ค่ะเช่นนอรถก็ยังต้องสะอาดบ้านต้องสะอาด ของออต้องเป็นระเบียบค่ะแต่<ช>ว่าพูดถึงการปรับตัวและการใช้ชีวิตนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างบ้านสะอาดก็ยังมีมุมลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเ,เ,เพรเอร์เฟกเออเพอร์เฟกทุกอย่างเนาะอาจารย์<ช>เนาะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้น <S 1> <S 1> โอ้วันนี้ได้แบ่งปันแชร์กับอาจารย์สนุกดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองที่เป็นเนี่ยแชร์คุณผู้ฟังด้วยว่า เชื่อว่ามันน่าจะมีคนเป็นเหมือนเรานี่แหละเยอะแค่ว่าเยอะค่ะไม่ไม่รู้จะไปคุยตรงไหนหรือฟังจากตรงไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โอเมก้าสามที่มีมากในปลานอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วทำไมยังสำคัญต่อการบำรุงผิวพรรณโดยเฉพาะใบหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเรื่องของความใสของใบหน้า <c oughs> นะจริงๆ <c oughs> แล้วแบบว่าเอ้ยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่ง นะทุกระบบของร่างกายเนี่ยอาจารย์เน้นย้าเสมอว่ามันเหมือนจิ๊กซอที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบอ่าบางคนกินอาหารอย่างเดียวแล้วหวังว่าโอ๊ยน่าจะใสยอย่างเดียวเลยโดยที่คุณไม่ได้ทาก,กิีมกันแดดคุณไม่ได้ใช้สกินแคร์บำรุงหนังหน้าคุณเลยนะมันก็ เกินต้านเหี่ยวย่นหย่อนยานไปตามธรรมดาอย่างเงี้ยอ่าแต่ในขณะที่บางคนเข้าแต่คลินิกเสริมความงามอย่างเดียวเลยเวอร์โบท็อกฟิลเลอร์เลเซอร์ร้อยไหมทีทเมนต์เมโงเมโซประโคมเข้าไปที่หนังหน้าเดินมานี่เด้งในระยะ200เมตรเลยนะเดี๋ยวหน้าลุกชิ้นแต่มันชั่วคราวไงเพราะเขาไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินจากภายในมันก็ต้องผสานกันหลายๆวิธีการเราพูดถึงเรื่องอาหารที่ช่วยให้หน้าใสเนาะมันมีส่วนช่วยอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเอ้ยมันสําคัญนะมันเป็นการดูแลจากภายในแต่การดู ูแลภายนอกเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการที่คุณแบบจะป้องกันโดยการทาครีมกันแดดโดยใช้ครีมบารุงแต่ข้างในเนี่ยก็เสริมเข้าไปนะโดยอาหารกลุ่มแรกเลยที่มีการศึกษาวิจัยข้อมูลการศึกษาวิจัยว่าโอ้อันเนี้ยมันมีส่วนช่วยในการที่จะทําให้ชะลอริ้วรอยแห่งวัยทำให้หน้าเนี่ยของเราเนี่ยใสยขึ้น ก็คือในกลุ่มของไขมันดีที่ได้จากปลาหรือโอเมก้าสามอาจารย์บอกเลยว่าหลาย1ิบการศึกษาวิจัยไม่ต่ำกว่าสี่หการศึกษาวิจัยที่พบความสัมพันธ์ว่าคนที่กินปลากินโอเมก้าสามจากปลามีริ้วรอยแห่งวัยที่ลดลงชะลอความชราทางด้านผิวพรรณได้ช่วยต้านการอักเสบแม้กระทั่งวัยรุ่นยังเป็นประโยชน์เลยครับลดสิวอักเสบ This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice